วัสดีครับมิราเคิลออฟไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นมิราเคิลของนางสาวอัชลาครับเขามีมิราเคิลเกี่ยวกับดาราเกาหลีซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับคนหลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันได้ใกล้ชิดดาราแต่เขานั้นได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมิราเคิลของเขากันนะครับว่าเขาไปทำอะไรถึงได้ใกล้ชิดดาราขนาดนี้และคำว่าใกล้ชิดนั้นคือใกล้ชิดขนาดไหนนะครับต้องย้อนความไปในช่วงปีไหนครับที่คุณได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันชิงโชคชิงดาราปฐมเรื่องปฐมเลยป.6นี่คุณเริ่มบ้าดาราแล้วใช่กำลังจะแบบช่วงเอ็กโปไต้หวันอ๋อตอนนั้นไต้หวันนะครับแล้วมีอะไรอีกบ้าอะไรต่อมาก็ตัวมาดาราไทยดาราไทย AF อ๋อประกวด AF ตอนนั้นต้าใครอยู่บอยเอฟ3ทำสูตรอ๋อโอเคแล้วใครต่อครับนักร้องไทยนักร้องไทยเคโอติกเคโอติกโอ้โหเข้ามาแนวนี้แล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่มิราเคิลของเขาแล้วครับมาแนวเคโอติกแล้วต่อไปครับลำดับขั้นต่อไปก็เข้า2PM 2PM 2PM นี่คือมิราเคิลเลยนะครับที่จะมาพูดกันในหัวข้อนี้คุณได้รู้จัก 2PM มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปี2008ประมาณ2008ม.5 ม.6ชอบมากมีกี่คนครับ6คนมี6คนชอบคนไหนมากสุดนิชคุณชอบนิชคุณนะครับนิชคุณนั้นเป็นคนไทยใช่เป็นคนที่ชอบนั้นเขาเป็นคนไทยหรือว่าเพราะเขาหล่อที่สุดตอนแรกเป็นอ๋อเขาเป็นคนไทยที่สนใจเขาเป็นคนไทยก็เลยติดตามติดตามแล้วคุณแม่ก็สนับสนุนคุณแม่ของเธอเนี่ยสนับสนุนด้วยคุณแม่ก็ชอบคุณแม่ก็ชอบก็โอ้โหแม่ชอบอีกคนไม่แน่นะครับเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเขาอาจจะเป็นยีน ที่สืบทอดกันมาก็ได้แล้วคุณแม่ชอบใครคนหนึ่งแม่ชอบอูยองอ่ะอูยองโอเคคือมีนิชคุณกับอูยองแล้วแม่ก็ชอบคนหนึ่งเราชอบคนหนึ่งใช่ก็คือเวลาไปคอนเสิร์ตเนี้ยแม่ก็ใส่ทันเพื่อไปดูวงนี้คอนเสิร์ตมาครั้งหนึ่งก็ 9,000 กับหมื่นสองคนรวมกันเลยไปดูโอ้เขาชอบกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องมิราเคิลกับ 2PM บ้างมันมีการประกาศจัดการแข่งขันยังไงครับใช่ก็คือที่เกาหลีเนี่ยจัดการประกวดเต็มโซเวอร์แดนคือที่ประเทศต่างๆมียุโรปแล้วก็เอเชียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีในก็มีไทยด้วยครับแล้วก็เขาจะมีนักร้องไอดอลเขาได้ไปเป็นกรรมการประจำแต่ละประเทศในประเทศไทยก็จะเป็น 2PM อะค่ะคือบังเอิญประเทศไทยเนี่ย 2PM นั้นถือเป็นตัวแทนเกาหลีที่จะมาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันของคนไทยใช่และเธอก็ชอบ 2PM อยู่พอดีใช่ก็เลยถือเป็นโชคดีของเธอใช่ถ้า 2PM ไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆนั้นเธอก็อาจจะไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมไม่สนใจใช่บังเอิญชอบ 2PM นะครับและ 2PM ก็มาเป็นกรรมการในการตัดสินในเมืองไทยอ่ะพอเธอเห็นแล้วว่าเขามีการแข่งขันตรงนี้แล้วเธอก็ไปสมัครไม่หนูก็แบบไม่เอายังไม่รู้เรื่องนี้จะดูดูแล้วจะทำไงถึงจะได้เข้าไปอ๋อเขาประกวดอะไรเงี้ยไม่ได้เต็มเลยพอเต็มเสร็จนี่เป็นฐานทีนี้ก็โอเครอกติกาออกมาว่าจะได้เข้าไปในห้องส่งสรุปเขาบอกว่ากติกาออกมาบอกว่าต้องผู้ที่เข้าเนี่ยต้องมีบัตรผ่านที่บัตรผ่านเนี่ยต้องประกวดเต้นแล้วก็เป็นผ่านเข้ารอบเป็น17ทีมจะได้บัตรผ่านนะคนละ10ใบคือคนที่จะเข้ามาอยู่ในการแข่งขันเนี่ยหรือมานั่งดูเนี่ยก็คือคนที่จะต้องมาแข่งขันนี่แหละแล้วก็เอาบัตรให้คนอื่นนี่อ๋อมาบัตรให้คนอื่นคราวนี้เธอก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเธอนี่จะไปเข้าแข่งขันหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วเธอจะทำไงดีครับเพื่อให้เข้าไปในงานนั้นได้ก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนแฟนคลับเหมือนกันว่าเฮ้ยมาปวดป่ะเอาเลยอะไรเงี้ยลองดูพอสักครั้งนึงก็ดีกว่าไม่ได้ลองอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องการเต้นเลยใช่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เขาเนี่ยอยากเข้าไปอยู่ในงานกับ 2PM นะครับเขาก็เลยตัดสินใจกัน3คนต่างคนต่างกับเพื่อนอีก2คนกับเพื่อนอีก2คนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันกับ 2PM นะฮะเขาก็เลยรวมหัวกัน3คนว่าเราจะต้องไปแข่งขันเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับ 2PM ก็เลยทำยังไงฮะการแข่งขันก็ตอนแรกอีกวันนึงก็ไปค้างบ้านเพื่อนเลยไปค้างบ้านเพื่อนก็รวมกันว่าเราจะเต้นเพลงอะไรดีก็ได้เพลงของวงนึงก็คือเต้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคกับเราแล้วก็เป็น3คนพอดีวันนั้นก็มี3คนถามนิดนึงทำไมไม่เอาของวง 2PM นะชอบวง 2PM แล้วทำไมไม่ไป
เต้นท่าของเขาอะไรเงี้ยมันเต้นยากมากเพราะว่าท่าเต้นของมือที่แบบมีตีลังกาไม่ยังคำเหมือนเต้นไม่ได้ครูบิ๊กเอ็นยากแต่ว่าเขาให้เราเอาเพลงอะไรก็ได้ของเกาหลีใช่ค่ะของเกาหลีเธอก็เลยเลือกที่มันง่ายๆที่พอจะทำได้ใช่แล้วไปซ้อมมันกี่วันครับถึงจะฮะ1วันเขาซ้อมกัน1วันนะครับซ้อมกัน1วันแล้วซ้อมกันในช่วงช่วงเย็นๆเย็นๆ1วันก็คือแบบช่วงเช้าเรามาแกะท่าเต้นกันอ๋อมาแกะท่าเต้นก่อนอ่ะใช่ตอนเย็นปุ๊บอ่ะพอเราจะเต้นปุ๊บก็ไม่ได้ลืมนึกถึงชุดไปเลยเราไม่มีชุดไม่มีชุดใช่ก็เลยแบบเอาชุดอะไรดีอ่ะก็เลยใกล้นอนแล้วด้วยใกล้นอนแล้ววันนี้ก็เลยเอาชุดนอนละกันเขาก็เลยเอาชุดนอนนะครับมาเต้นเพื่อที่จะอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งไปที่ผู้จัดรายการนี้ให้เขาดูว่าคุณเนี่ยเต้นได้ถูกใจเขาไหมใช่ไหมใช่เธอก็ซ้อมเต้นกันแล้วก็เต้นกันจริงๆอัดกันจริงๆในคืนวันนั้นเลยด้วยชุดนอนใช่ค่ะชุดนอนเต้นกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับถึงจะได้คลิปนี้ออกมาเพื่อส่งไปให้เขาดูตอน5 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม5 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับตัดต่อคลิปด้วยมีหน่อยตัดต่อคลิปด้วยแต่ว่าตอนเช้านี่คือแกะท่าเต้นกันอยู่ช่วงคืนถึงจะเริ่มอัดจริงๆครับอัดเสียกี่รอบ5-6 รอบใช่แล้วก็ทีนี้เสร็จปุ๊บก็อัดลงยูทูบส่ง MVP ช่องของเกาหลีส่งไปของเขาทีนี้ประมาณผ่านประมาณเดือนนึงเพื่อนก็โทรมาโอ้โหเสียงโคตรดีใจแบบเฮ้ยแก้วค่ะเขาโทรมาบอกว่าผ่านเข้ารอบ7 ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยคือสรุปแล้วทีมของเธอเนี่ยที่ลงส่งคลิปไปเนี่ยทางเกาหลีบอกว่าคุณคือ1 ใน 17 ทีมที่ได้เข้าไปเป็นผู้ที่ประกวดให้กับ 2EM นั้นตัดสินใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมากเลยว่าจะได้เข้าไปในงานนั้นชนะหรือไม่ชนะไม่เป็นไรใช่ขอให้ได้เข้าไปในงานนะครับใช่นี่ไม่ใช่มิราเคิลนะครับ มันมียิ่งกว่านี้ครับหลังจากที่เขาไม่เคยเต้นเลยนะครับพอส่งคลิปไปนั้นผ่านรอบแล้วเนี่ยไม่ใช่มิราเคิลนะครับขั้นต่อไปถึงจะเข้าสู่ขั้นมิราเคิลอันนี้กี่วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้ที่ต้องไปแข่งขันเนี่ยอาทิตย์เดียวแล้วเธอซ้อมมั้ยไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้ซ้อมเลยเพราะรู้ว่ายังไงก็ได้เข้าไปในงานอยู่แล้วไม่หวังชนะอยู่แล้วหวังแต่ก็พอมาถึงวันแล้วแบบเคยทำไงดีท่าเต้นไม่ได้เริ่มแบบไม่ได้ดึงดูเลยแล้วจะถึงว่าอายว่ะจะเต้นยังไงจะเต้นยังไงลืมอะไรเงี้ยก็แบบก็ซ้อมกันก่อนขึ้นเวทีด้วยเขาให้ซ้อมวงละทีอะไรเออทีละครั้งก็ซ้อมไปก็โอเคพอได้ดึงได้หน่อยก็แก๊กไปอะไรเงี้ยทีนี้พอถึงกินเองปุ๊บเขาเรียกขึ้นไปนิดนึงช่วยตอบหน่อยว่าคุณเปลี่ยนชุดไหมหลังจากที่ส่งคลิปเป็นชุดนอนแล้วขึ้นไปแข่งจริงนั้นใช้ชุดอะไรครับเปลี่ยนชุดค่ะแต่เป็นชุดนอนชุดใหม่เป็นชุดนอนชุดใหม่นะครับเขาไปลงทุนซื้อชุดนอนชุดใหม่มาเพื่อมาแข่งขันให้กับ 2EM ดูเราไม่ได้ถึงว่าเราจะเต้นสวยท่าสวยอะไรเงี้ยแต่เราแบบดึงดูความสนใจ 2EM ขอให้สวยขึ้นขอให้การแต่งตัวสวยขึ้นไปเขาเห็นต้องสนใจเราให้สุดเลยโอเคเธอเป็นวงที่เท่าไหร่ที่ขึ้นไปแข่งมาจำได้ไหมที่เก้าโอเคแล้วคนที่เขามาแข่งกันเนี่ยเก่งขนาดไหนความสามารถเขาประกวดเป็นอาชีพเลยค่ะเขาประกวดเป็นอาชีพเขาประกวดหนูเคยเห็นหน้าหนูเป็นแฟนคลับเขาดูเป็นหนูก็จะได้เห็นโคเวอร์อย่างเงี้ยค่ะไปดูต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเห็นหน้ากันบ่อยมากแต่ละคนแบบคุณทางนั้นที่มองเที่ยวเก่งคือพวกนั้นเป็นมืออาชีพเขามาเพื่อชิงรางวัลแต่เธอเนี่ยมาเพื่อใกล้ชิดกับ 2PM นะครับก็ไม่แตกต่างอะไรถ้าเกิดจะแพ้คงไม่ผิดหวังอะไรนะไม่ผิดหวังแล้วพอตอนขึ้นไปนี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเจอ 2PM นั่งเป็นกรรมการตัดสินอยู่แต่เธอบนเวทีสลับกันหนูว่าหูอื้อไม่ได้ยินเลยตาลายหมดเลยตาลายไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงเพลงเพลงขึ้นแล้วเคยอะไรวะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยก็เต้นไปมั่วๆซึ้งๆใช่เพื่อให้จบเพลงใช่ค่ะหนูว่าแล้วสบตากันนี่ชักคุณไหมสบตาเขาไหมหนูความรู้สึกหนูคือหนูจะมองพวกเขาแต่มันไม่เห็นอะไรตาเขาเริ่มมัวนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่นี่แค่ตามัวมัวตอนที่อยู่บนเวทีใช่แล้วเป็นไงตอนที่เธอเต้นเธอก็เต้นได้ไม่ดีหรอกแล้วกรรมการตัดสินนะเขาให้กำลังใจอะไรเธอหรือไม่เขาช่วยเต้นทุกคนช่วยหนูเต้นเขาช่วยเต้นด้วยเธอรู้ได้ไงว่าเขาช่วยเต้นเพราะเขานั่งดูการตัดสินอยู่เขาก็เต้นออกมาท่าออกมาท่าเดียวกับที่แบบท่อนนั้นเลยค่ะอ๋อเขาทำอะไรเขาเต้นเขานั่งเต้นเหรอใช่เขานั่งเต้นเขานั่งเต้นเขาก็ทำไม้ทำมือให้ดูแบบถึงท่อนนี้แล้วนะก็เลยรู้ว่าเขาให้กำลังใจเธอด้วยใช่เขาก็หัวเราะได้แหละหัวเราะแต่เห็นชุดนอนตอนนี้เดี๋ยวผมขอย้อนความกลับไปถึงตอนที่เธอเนี่ยส่งคลิปวิดีโอไปกรรมการเขามีคำถามอยู่ใน
จะเป็นแบบไปสมัครเขาถามว่าอะไรบ้างเขาถามว่าเรียนที่ไหนชื่ออะไรบ้างภาษาพิเศษอะไรแล้วก็มีคำถามที่ถามว่าชอบไอดอลเกาหลีวงไหนแล้วก็ตอบไปว่าชอบ 2PM ค่ะอะไรเงี้ยเขาถามว่าถ้าเกิดได้เจอไอดอลวงที่คุณชื่นชอบเนี่ยคุณจะทำอะไรบอกว่าหนูอยากกอด 2PM ค่ะเขาบอกนะครับว่าความใฝ่ฝันเวลาเจอ 2PM นั้นเขาอยากจะกอด 2PM นะครับเขียนลงไปในใบสมัครตอนที่จะไปแข่งขันแล้วพอเธอเต้นเสร็จมีพิธีกรใช่ไหมพิธีกรที่มาว่าไงบ้างเขาแบบไปทำไมวงนี้ดูเขินจังเต้นแบบเขินๆทุกทีมเลยแบบได้ข่าวว่าเนี่ยวงนี้ชอบทุกทีมใช่ไหมเป็นแฟนคลับแล้วถ้าเกิดอยากเจอเนี่ยเราได้ข่าวว่าพวกคุณอยากกอดทุกทีมด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามทีละคนเลยว่าชอบใครถามเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่าชอบแฮกยอนค่ะแฮกยอนนี่คือคนเดียวที่แม่ให้ชอบไม่ใช่เอาคนละคนกูยอมพอเพื่อนบอกว่าชอบแท็กยองเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อครับแท็กยองแบบลุกขึ้นมาหน้าดีใจมากแบบเขาเลือกผมเขาชอบผมจะรู้สึกว่าตัวเองป๊อปปูล่าแล้วเด็กคนนี้ชอบเขาแล้วเขาทำไงแล้วลุกขึ้นมาเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็หัวเราะดีใจแล้วก็เดินขึ้นเวทีเลยเดินหนุ่มขึ้นมาเลยแบบหนุ่มแบบเฮ้ยตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเดินเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเข้ามากอดเพื่อนหนุ่มเนี่ยค่ะแล้วแบบเฮ้ยกอดเพื่อนแล้วแบบเราจะได้กอดโอเคตกลงเพื่อนเธอเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วได้ก่อนไอดอลของเขาแล้วใช่แล้วเกาหลีเขาก็เริ่มชูป้ายแบบได้อีกแค่คนเดียวนะยังไงคือให้คือชูป้ายหลังกล้องอะแต่ว่าให้ก่อนได้อีกแค่คนเดียวนะเอาทำไมก็คือมี3คนนะใช่แล้วเวลาเขากระชันชิดไงคะอ๋อเธอเห็นป้ายเขาอยู่ว่าจะก่อนได้คนเดียวนะแต่ทั้งที่เหลืออีก2คนเนี่ยใช่หนูก็เฮ้ยทำไมตายแล้วหลายแล้วเธอเป็นคนที่3ด้วยใช่หนูคนที่3โอเคพอดีโล่งใจคนเดียวกันเพื่อนเธอชอบนิชคุณเหมือนกับเธอแล้วนิชคุณทำไงล่ะตอนแรกเพื่อนก็ชอบผมแต่หนูก็กำลังแบบแค่คนเดียวมันจะบอกใครวะมันจะบอกว่าชอบใครถ้าเกิดไม่ใช่นิชคุณหนูก็จะแบบเฟลได้ป่ะไอ้เพื่อนคนที่สองเนี่ยมันไม่ได้ชอบนิชคุณถูกป่ะมันชอบทุกคนมันชอบทุกคนแล้วทำไมเขามาตัดสินว่าเขาอยากจะชอบนิชคุณล่ะก็จะเผื่อเธอก็ได้จะเผื่อหนูก็ได้แต่หนูก็สองที่หัวใจถ้ามันไม่ชอบนิชคุณมันก็จะได้ไปแล้วเธอจะไม่ได้กอดใครใช่หนูก็แบบไม่ได้กอดใครเลยแต่เพื่อนเธอคนที่2บอกว่าชอบนิชคุณแล้วนิชคุณทำไงบ้างตอนที่นั่นก็ยิ้มแล้วก็เดินขึ้นมาหาแล้วกอดเพื่อนหนูใช่ไหมหนูก็กอดนานนะหนูก็กลัวเขาจะลงไปเลยกลัวไปทำหมดอะไรเงี้ยหนูก็เลยสะกิดแขนเดี๋ยวเราดูภาพนะในคลิปวิดีโอว่าเขาสะกิดแขนแล้วได้กอดยังไงได้งานเธอสะกิดเสร็จสะกิดเสร็จพี่โก้ก็หันมาเขาก็เห็นที่ผ้าผมอ่ะซึ่งหนูทำเองเขียนว่าคุณอ๋อเขาก็หันมาเห็นทันทีเขาก็โอเคกอดแล้วเขาก็ชี้ที่ผ้าผมอะไรเงี้ยเขาก็กอดแน่นมากหรือว่าจะเป็นลมค่ะผมเขาก็รู้ว่าเธอก็เป็นแฟนคลับของเขาเช่นกันก็เลยหันมากอดด้วยเขาก็เลยหันมากอดไม่หรอกจริงๆเขาอาจจะไม่รู้หรอกแต่เธอเป็นสกิลเขาก็เลยต้องหันมามองนะนี่ก็คือมิเรเคิลของเขาที่เขาเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยจะได้มากอดดาราในดวงใจของเขานะครับแต่แล้วโอกาสมันก็มาถึงแต่ถ้าเกิดย้อนถามไปว่าถ้าเกิดเขาไม่ใจกล้าใจสู้ที่จะมายอมอัดคลิปวิดีโอไปประกวดเป็นผมก็ไม่กล้านะคือถ้าเกิดคนเรามันคืออะไรอะตัดสินใจตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่ทำมันหลอกแล้วก็แอบชอบอยู่ในใจลึกๆดูอยู่ห่างแค่นั้นก็คงจะไม่มาถึงจุดมิราเคิลตรงนี้นะบังเอิญเธอบ้านอะก็เลยทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เข้ามาแล้วมันได้มากกว่าที่คาดหวังไว้มันก็เลยถือเป็นมิราเคิลนะครับและนี่ก็คือMiracle of Life ของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ습니다. 2PM을 정말 좋아한대요. 2PM 중에 혹시 누구를 제일 좋아해요? 저 백연 카. 네. 합격. 백연. 합격. 아까 올라오셔서 포옹 괜찮죠? 백연. 좋습니다. 아, 좋아.
아좋습니다좋습니다아네너무좋아요너무 너무좋대요누구를가장좋아하십니까ชอบใครที่สุดใน 2PM คะ คุณค่ะ นิโคคุณ ขึ้นมาบนเวทีค่ะ เย้ จ้า นิโค นิโค 이때만 떨어져도 지금 여한이 없을 겁니다 괜찮아 괜찮아 떨어져도 괜찮아요 결과를 공개해주세요아좋아요